ตอนนี้ถ้าพูดถึงหลายๆวัดเนี่ยก็มีการจัดตั้งโรงทานเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ด้วยตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราชซึ่งที่ทางวัดระฆังโคสิตารามนะคะก็ถือว่าเป็นโรงทานต้นแบบในการบริหารจัดการป้องกันโควิด-19 วันนี้เองนายกรัฐมนตรีก็ได้ลงไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ไปให้กำลังใจชาวบ้านในชุมชนที่อยู่รอบๆวัดด้วยค่ะโดยช่วงหนึ่งของการพบปะพูดคุยกับชาวบ้านนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้เน้นย้ำให้ทุกคนเนี่ยอย่าประมาทนะแม้ว่าสถานการณ์จะดีขึ้นบ้างแล้วก็ตามส่วนมาตรการผ่อนปรนกิจกรรมบางอย่างได้ก็เพื่อลดผลกระทบกับประชาชนยืนยันว่ารัฐบาลจะดูแลทุกคนขอให้เชื่อมั่นและปรับตัวให้เข้ากับชีวิตวิถีใหม่หรือ New Normal เอาไปฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีในประเด็นนี้กันค่ะขอให้เชื่อมั่นกันแล้วกันหลายอย่างต้องพัฒนาต่อไปที่เขาเรียกว่าอะไรนะโลกยุคใหม่โลกอะไรโลกยุคใหม่เขาเรียกโลกอะไร New Normal คืออะไร New Normal ความปกติแบบใหม่เอาง่ายๆถ้าแปลตรงตัวนะปกติคือเนี่ยอยู่กันแบบนี้คือปกติแต่เขาแบบใหม่คือระมัดระวังสุขภาพดูแลตัวเองดูแลคนอื่นแบ่งปันคนอื่นและใช้โซเชียลจุดละใช้ดิจิทัลในการดำเนินชีวิตเช่นการให้บริการการรับบริการการใช้ e-wallet ต่างๆที่โลกมันจะเป็นอย่างนั้นไปหมดแล้วนะโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีก็ไปเยี่ยมชมโรงครัวของทางวัดแล้วก็แสดงฝีมือนะคะอย่างภาพที่เห็นนี่เลยผัดพริกแกงไก่ค่ะสำหรับแจกจ่ายกับประชาชนด้วยพร้อมกับชื่นชมการจัดตั้งโรงทานของวัดระฆังโคสิตารามในการจัดการดูแลคนจำนวนมากได้เป็นอย่างดีอีกทั้งเนี่ยยังพูดถึงตู้ปันสุกด้วยนะได้มีการสั่งการให้มีการดูแลมากขึ้นแล้วก็ไม่อยากให้เห็นแก่ตัวต้องนึกถึงคนอื่นนำของไปใช้แต่พอดีค่ะหลายอย่างต้องทำกันด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันนะเนาะนะวันนี้เป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรมอันดีงามของไทยที่เคยมีมายาวนานคือการเผื่อแผ่แบ่งปันความรักความสามัคคีมันอาจจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาบ้างก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวแก้กันไปมาตรการทางสังคมก็ช่วยอยู่แล้วนะจ๊ะวันนี้ก็สั่งให้ดูแลเรื่องตู้แบ่งปันให้มากขึ้นมีคนเฝ้ามีการติดกล้องต่างๆเหล่านี้แล้วก็บันทึกที่ว่าใครพฤติกรรมอย่างไรแล้วก็จะต้องว่าอีกทีนะแต่ก็ไม่อยากจะไปทำโทษอะไรหรอกนะก็เพียงแต่ว่าวันนี้เราต้องไม่เห็นแก่ตัวนะนึกถึงคนอื่น